งที่เราทั้งหลายกำลังเตรียมตัวก็คือสักวันหนึ่งเราจะได้นมัสการบนสวรรคสถานเองไหมครับไม่รู้ใครไปก่อนนะแต่ว่าที่นั่นจะเต็มไปด้วยการนมัสการที่ยิ่งใหญ่มากและนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังนะสักวันหนึ่งเราจะอยู่ที่นั่นนะครับโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงถูกต้องไหมครับบางทีคนเราหลอกกันแล้วเนี่ยนะครับบางทีได้รับสิ่งที่ดีบางทีก็ทำได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกแย่ผมมีคลิปวิดีโอหนึ่งครับที่จะให้ดูมีคนส่งมานะครับมาดูด้วยกันว่าไอ้คนหลอกลวงคนอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสนุกสนานแต่สุดท้ายตัวเองเป็นยังไงมาดูด้วยกันครับอาจจะไม่รู้มีเสียงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่ามีเสียงคือหลอกคนอื่นนะครับคนเราหลอกคนอื่นเนี่ยบางทีเราหลอกคนใช่ไหมฮะเราหลอกคนอื่นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูเหมือนว่าบางครั้งมันเวลาหลอกไปเสร็จแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็สนุกสนานที่จะหลอกคนต่อไปแต่อะไรเกิดขึ้นครับมาถึงช่วงหนึ่งแย่ดังนั้นเองคริสตจักรไม่สามารถหลอกใครได้คริสตจักรจะต้องเดินไปในความถูกต้องเท่านั้นเราจะหลอกลวงคนไม่ได้เราจะไปตามที่เราชอบไม่ได้คริสตจักรมีหลักการและต้องเดินบนหลักการที่ถูกต้องเอเมนไหมครับและเมื่อพระเจ้าได้ให้โยชูวาไปสอดแนมใช่ไหมครับส่งคนไปสอดแนมที่เมืองเยริโคท่านคงจำได้ว่าเมืองนั้นเต็มไปด้วยกองทัพที่ยิ่งใหญ่หลายคนก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าเป็นไปได้หลังจากบทที่2เนี่ยนะครับพระเจ้าได้บอกกับโยชูวาบอกว่าให้โยชูวานั้นเคลื่อนทัพไปวิธีการเคลื่อนทัพของพระเจ้ายังไม่ไปลบนะครับแค่วิธีการเคลื่อนทัพของพระเจ้าก็ทำให้เรารู้ว่าลักษณะของคริสตจักรที่ต้องเคลื่อนไปนั้นพระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นอะไรจากพระคัมภีร์โยชูวาบทที่3และบทที่4นะครับซึ่งเราจะศึกษาในวันนี้เฉพาะบทที่3ส่วนบทที่4นั้นศึกษาต่อในสัปดาห์หน้าในบทที่3ในวันนี้จะพูดถึงลักษณะของคริสตจักร4ประการและครั้งหน้าจะพูดอีก1ประการเป็น5ประการเรามาอ่านด้วยกันก่อนนะครับในพระคัมภีร์โยชูวาบทที่3ข้อที่1เป็นต้นไปจนถึงข้อ17นะครับผมอ่านข้อ1และพี่น้องอ่านอีกข้อ1สลับกับผมฝ่ายโยชูวาก็ตื่นแต่เช้าเขาทั้งหลายยกออกจากชิดทิมมาถึงแม่น้ำจอร์แดนทั้งตัวท่านและคนอิสราเอลทั้งหมดเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปครั้นลุ่งมาได้3วันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายแล้วบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและเห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตตะหามไปก็ให้ยกออกจากที่ที่ของท่านตามหีบนั้นไปทิ้งระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณ 2,000 ศอกอย่าเข้าไปใกล้หีบนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักทางที่จะไปเพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้ก่อนฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทำการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านโยชูวาสั่งพวกปุโรหิตว่าจงยกหีบพันธสัญญาข้ามไปข้างหน้าประชาชนทั้งปวงเขาก็ยกหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชนพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราจะเริ่มยกย่องเจ้าให้เป็นใหญ่ในสายตาของบรรดาอิสราเอลเพื่อเขาจะทราบว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราอยู่กับเจ้าอย่างนั้นและเจ้าจะสั่งปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่าเมื่อท่านทั้งหลายมาริมแม่น้ำจอร์แดนจงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนแล้วโยชูวากล่าวแก่คนอิสราเอลว่าจงมาที่นี่เถิดและฟังพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและโยชูวากล่าวว่าโดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและว่าพระองค์จะทรงขับไล่คนคณาอันคนฮิตไทคนฮิวายคนเปอร์เซียคนเกเกชี
คนอามอไรและคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนดูเถิดถิ่นพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอร์แดนเหตุฉะนั้นจงเลือกคน12คนออกจากเผ่าอิสราเอลเผ่าละคนและเมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธแห่งพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าปิ่นสากลพิภพจะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนน้ำในแม่น้ำจอร์แดนจะคั่งคือแม่น้ำที่ไหลมาจากข้างบนน้ำนั้นจะหยุดเป็นกองเดียวดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทั้งหลายเพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชนเมื่อหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบนั้นก้าวลงแม่น้ำแล้วจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอน้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดและนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปที่เมืองอดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองสลิทานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอาลบาคือทะเลเค็มนั้นก็ขาดกันสิ้นแล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเจริโคและปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้ายืนมั่นอยู่ในแผ่นดินแห้งกลางแม่น้ำจอร์แดนคนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้งจนประชาชนข้ามแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดไปหมดจะพระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงลักษณะของการเคลื่อนทัพซึ่งเป็นภาพของการที่เราจะต้องเคลื่อนติดตามพระเจ้าเป็นภาพของคริสตจักรที่ต้องเคลื่อนติดตามพระเจ้า5ประการด้วยกันจากบทที่3และบทที่4ประการที่1ก็คือคริสตจักรของพระเจ้าต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าต้องเคลื่อนไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าอันที่2ลักษณะชีวิตที่จะต้องรับการชำระจากพระเจ้าประการที่3ก็คือชีวิตที่เชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าประการที่4ก็คือชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าและประการที่5ประการสุดท้ายในครั้งหน้านะครับชีวิตที่ใคร่ครวญในพระคุณของพระเจ้าซึ่งเราจะมีโอกาสจะมาสังเกตทีละประการด้วยกันประการที่1ครับลักษณะของกองทัพที่พระเจ้าให้เคลื่อนไปพระเจ้าได้บอกกองทัพบอกว่าให้เคลื่อนไปอย่างไรอันที่1ครับเริ่มต้นจากข้อที่1เวลาที่เราจะเริ่มต้นในการติดตามพระเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยจิตใจที่ยำเกรงพระเจ้ายำเกรงอย่างไรมาอ่านข้อที่1ด้วยกันเมื่อรับฟังท่านก็ทำทันทีนะครับโยชูวาตื่นเช้าเขาทั้งหลายยกออกจากชิดทิมมาที่แม่น้ำจอร์แดนทั้งตัวท่านและคนอิสราเอลทั้งหมดเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามสังเกตจากพระคัมภีร์ตอนนี้โยชูวาตื่นแต่เช้าทำตามที่พระเจ้าบอกเมื่อพระเจ้าบอกอะไรก็ตามโยชูวาจะเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเช้าอยู่เสมอและทำสิ่งเหล่านั้นคำว่าตื่นเช้าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนเราตื่นกี่โมงนะครับการตื่นกี่โมงไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดแต่เมื่อเราเริ่มต้นวันใหม่นั้นเราเริ่มกับพระเจ้าหรือไม่นั่นเป็นเรื่องสำคัญกว่าวันนี้สิ่งที่เราเริ่มต้นในสิ่งแรกในวันใหม่คืออะไรครับหนังสือพิมพ์ Coffee Mate กาแฟหรืออะไรหรือว่าเริ่มต้นกับพระชนะของพระเจ้าและผมหวังในพระเจ้าว่าพี่น้องจะเริ่มต้นวันใหม่โดยการนมัสการพระเจ้าเอเมนมั้ยครับบอกคนข้างๆครับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระเจ้าเราจะสุขีนะครับเริ่มต้นดีๆกับพระเจ้าแต่กันเองถ้าไม่เริ่มต้นดีกับพระเจ้าซะก่อนนะครับอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราขอเริ่มต้นวันใหม่โดยพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเริ่มต้นแบบเดียวกับที่โยชูวาทำโยชูวาตื่นขึ้นและทำตามที่พระเจ้าบอกเรามาดูด้วยกันนะครับในข้อ2ในอ่านข้อ2ครับอ่านด้วยกัน1 2 3ขันล่วงมาได้3วันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายข้อ3ครับแล้วผมบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตหามไปก็ให้ยกออกจากที่ท่านตามหีบนั้นไปเขาต้องให้เกียรติใครครับให้เกียรติอะไรครับหีบพันธสัญญาคนเลวีไม่ได้มีค่าอะไรถ้าคนเลวีนั้นไม่ได้หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากำลังพูดถึงอะไรครับเราทั้งหลายที่เป็นคนอารักขาพระวชนะของพระเจ้าเราให้เกียรติพระวชนะของพระเจ้าคนที่ให้เกียรติพระวชนะของพระเจ้าเราจะให้เกียรติเอเมนมั้ยครับแต่คนใดที่ไม่ได้ให้เกียรติพระวชนะของพระเจ้าถึงจะจบอะไรมาก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติมากมายนักสิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติคือพระวชนะของพระเจ้าคริสเตียนต้องให้พระวชนะของพระเจ้านำหน้าเมื่อพระวชนะของพระเจ้าถูกเลวีหามและไปเราจึงตามไปเพราะเราตามพระวชนะไม่ใช่ตามเลวีวันนี้ปัญหาของหลายคริสตจักรก็คือว่าเราตามคนมากกว่าตามพระวชนะของพระเจ้าถ้าคนคนนั้นล้มหลายคนจะล้มด้วยแต่ถ้าเราตามพระวชนะคนนั้นล้มก็แค่เสียใจถามว่าเราล้มด้วยไหมเราไม่ล้มด้วยเราเสียใจ
พราะคนคนหนึ่งล้มไม่ว่าใครล้มนะครับเราก็จะเสียใจทั้งนั้นในคริสตจักรของพระเจ้าใครล้มลงไปเราก็จะเสียใจเพราะเราเป็นพี่น้องในพระเจ้าแต่เราจะไม่ล้มด้วยถ้าผมล้มพี่น้องอย่าล้มตามนะเพราะผมไม่มีค่าพอแต่พระเยซูคริสต์ผู้ประทานพระวชนะมีค่าเพียงพอพระคำของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวมนุษย์อาจจะล้มเหลวแต่พระเจ้าไม่เคยล้มเหลวดังนั้นตามพระวชนะอย่าตามคนเด็ดขาดที่ผมสอนเช่นนี้เนื่องจากเราเห็นว่าพระวชนะคือสิ่งที่ต้องยึดถือมีคุณค่าเพียงพอในการติดตามเรามาอ่านด้วยกันต่อไปนะครับในโยบบท23ข้อ12อ่านด้วยกันครับ1 2 3ข้ามิได้พลากไปจากพระบัญญัติแห่งริมพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าอาหารที่จำเป็นสำหรับข้ากำลังบอกอะไรกับเราครับกำลังบอกว่าข้าตีราคาพระวจนะของพระเจ้าสูงกว่าอาหารที่จำเป็นหมายความว่าเขาจะต้องกินจะต้องอยู่แต่จะกินจะอยู่ยังไงก็ตามหรือสิ่งนี้จำเป็นกับชีวิตในฝ่ายกายก็จริงแต่พระวจนะจำเป็นกว่าเพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณดังนั้นเองคริสตจักรของพระเจ้าเราจะต้องให้เกียรติต่อพระวจนะของพระเจ้าเห็นคุณค่าของพระวจนะของพระเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในพระวจนะของพระเจ้าเพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้และไม่พลากจากทางของพระเจ้าเพราะเราตีราคาสิ่งนี้มีค่ากว่าสิ่งที่เราต้องการในโลกนี้วันนี้พี่น้องต้องการหลายอย่างในโลกนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้องต้องหาเงินหาทองถูกต้องไหมครับพี่น้องต้องมีหลายอย่างที่อำนวยความสะดวกต้องการการพักผ่อนต้องการนั่นต้องการนี่แต่ถ้าเราตีราคาพระวจนะของพระเจ้าสูงกว่าสิ่งเหล่านี้เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหนุนใจกันและกันนะครับบางครั้งนานไปนานไปเราเคยเพ่งตามองที่พระเยซูคริสต์แต่พอตามพระเยซูตามไปตามไปกับหลงทางทั้งที่กำลังตามอยู่แต่หลงทางไปเรียบร้อยแล้วผมเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังใช่ไหมครับมีคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์นะครับแล้วก็ยิงนกเป็ดน้ำปังนกเป็ดน้ำก็หล่นลงมาคนนี้ก็บอกสั่งเจ้าตูบเจ้าตูบไปเอานกเป็ดน้ำเจ้าตูบก็วิ่งไปเลยครับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเหรอเฮ้ยเอาละครับเมื่อวิ่งไปถึงนั่นนะครับปรากฏว่าพอไปถึงปั๊บมันเจอกระต่ายมันลืมไปว่ามันกำลังหานกเป็ดน้ำอยู่มันตายกระต่ายก็วิ่งตามกระต่ายไปเรื่อยๆแล้วลิ้นด้วยนะพอไปถึงปั๊บกระต่ายกระโดดลงรูพอกระต่ายกระโดดลงรูปั๊บมันก็เป็นไงครับเฮ้ยมันก็ตามต่อไปเห็นกบมันก็ตามกบไปเห็นหนูก็ตามหนูไปสุดท้ายไปเจอคางคกตัวหนึ่งก็คาบคางคกกลับมาให้นายวิ่งอยู่ไหมครับกำลังวิ่งไปในทิศทางนั้นวิ่งทางทิศทางที่นายสั่งแต่สุดท้ายได้คางคกกลับมาพระเจ้าต้องการอะไรจากเราชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าหมายถึงชีวิตที่เดินตามพระเจ้าอยู่เสมอเราจะไม่ตามสิ่งอื่นสายตาของเรามองที่พระเยซูคริสต์อย่าให้สายตาของเราละไปจากพระเยซูคริสต์เราต้องติดตามพระองค์เจ้าอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูด้วยกันต่อไปในสุดีสังเกตในข้อ4ครับอ่านด้วยกันทิ้งระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบ 2,000 ศอกก็ประมาณ1 กิโลนะครับอย่าเข้าใกล้หีบนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักทางที่จะไปเพราะท่านไม่เคยมาทางนี้มาก่อนพระคัมภีร์กำลังบอกว่าที่พระเจ้าให้เราทิ้งห่างถึง1กิโลหมายถึงเราให้พระวจนะของพระเจ้านำทางเราเพื่อเราจะไม่ได้พลาดแต่ถ้าเราเองนั้นทำไปตามอารมณ์ของเราไปตามความรู้สึกของเราและไม่ได้ตามพระวจนะของพระเจ้าเราดูเหมือนว่าความคิดของเราดีและสุดท้ายเราจะพลาดและเราจะเจ็บดังนั้นเองคนที่ตามพระเจ้าวันนี้อาจจะเจ็บแต่สุดท้ายจะเกิดผลดีแต่ถ้าตามตัวเองวันนี้เจ็บสุดท้ายก็จะเจ็บอยู่ดีไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นแล้ววันนี้เหมือนกันครับเมื่อเราจะต้องตามพระเจ้าขอให้เราตามด้วยสุดใจของเรายำเกรงพระเจ้าและพระพรก็จะเกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าท่านไม่เคยมาทางนี้มาก่อนหลายเรื่องในชีวิตเราไม่เคยไปใช่ไหมครับข้างหน้ามันยากเหลือเกินพี่น้องเคยรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าจึงให้อิสราเอลเดินทางไปในที่ที่เขาไม่เคยเดินไปก่อนเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเขาจะได้พึ่งพระเจ้าเขาจะต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเขาต้องพึ่งการทรงนำของพระเจ้าและพึ่งพระวจนะของพระเจ้า
อยู่เสมอและนั่นคือชีวิตแห่งความเชื่อไงครับซึ่งจะพูดด้วยกันในประการที่3ต่อไปตอนนี้พี่น้องเคยดูฮูลาฮูปมั้ยครับเล่นพี่น้องเคยเล่นมั้ยครับที่โบสถ์เราเคยมีอยู่สักพักหนึ่งนะครับอุตส่าห์ซื้อฮูลาฮูปมาแถมเอาน้ำใส่ด้วยนะเอาน้ำใส่ไปข้างในให้มันหนักขึ้นเพื่อจะได้ออกแรงมากขึ้นไปดูด้วยกันต่อไปครับมีรูปฮูลาฮูปด้วยกันนะครับเนี่ยมีตั้งแต่เด็กนะฮะเด็กเล็กอันนี้เป็นผู้ใหญ่เล่นหลายอันหรือคนแก่ก็เล่นด้วยนะครับในคนแก่ก็เล่นนะแต่เขาบอกว่าฮูลาฮูปเนี่ยถ้าเราใช้แรงอย่างเดียวมันจะไปป่ะมันขึ้นอยู่จังหวะนะขึ้นอยู่จังหวะใช่ไหมครับพี่น้องเคยเล่นป่ะใครไม่เคยเล่นบ้างครับช่วยยกมือหน่อยครับส่วนใหญ่เคยเล่นนะส่วนใหญ่เคยเล่นนะครับฮูลาฮูปเนี่ยมันต้องใช้จังหวะครับแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ความแรงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในบางครั้งแต่การที่เราไปตามจังหวะไปตามจังหวะเราสามารถไปได้ชีวิตคริสเตียนนะการที่เราติดตามพระเจ้าในจังหวะที่ถูกต้องเราไม่ได้ไปพยายามใช้พลังของเราเรียกว่าบ้าพลังเราไม่ใช่ผู้บ้าพลังแต่เราทำการตามการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้านำเราไปเราอาจจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายหรอกเราไปแค่ตามพระเจ้าแต่ถามว่าเราต้องทำไหมเราต้องทำแต่เราจะไม่เหนื่อยเปล่าเคยเห็นเด็กบางคนพยายามเล่นนะครับแต่ไม่มีจังหวะปุ๊บๆลงไปกองปุ๊บๆลงไปกองทีนี้ออกแรงเกือบตายหลายคนเหนื่อยเปล่าในชีวิตเพราะแบบนี้แล้วครับเราเหนื่อยเปล่าเพราะเราไม่ได้พึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราจะเหนื่อยเปล่าดังนั้นเองขอให้เราพึ่งพระวิญญาณพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าต่อไปประการที่2ครับชีวิตที่รับการชำระสังเกตว่าเวลาพระเจ้าเตรียมสิ่งใดก็ตามจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันกับสิ่งนั้นเสมอคือความบริสุทธิ์เมื่อไรก็ตามที่ปราศจากความบริสุทธิ์พระเจ้าก็จะไม่เทพรพระเจ้าลงมาเรามาอ่านด้วยกันครับในข้อที่5อ่านด้วยกัน1 2 3ช่วยเปิดไมค์ตัวนี้ด้วยหน้าด้วยโยชูวาบอกว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะว่าอ่านพร้อมกัน1 2 3เพราะว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ก่อนจะเห็นการอัศจรรย์ต้องมีการชำระถ้าไม่ชำระจะไม่เห็นการอัศจรรย์ดังนั้นชีวิตของเราแต่ละคนอยากจะเห็นพระเจ้าอวยพรในคริสตจักรนี้แต่ละคนต้องชำระโดยพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยผู้ชนะของพระเจ้าไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมมาไว้อย่าภูมิใจที่คนมาโบสถ์500คนร้องเพลงครบรอบ100ปีขอให้ผมแต่งเพลง100ปีด้วยนะเดี๋ยวเราจะภูมิใจ100ปีมีคนมา500คนงั้นเหรอเท่ากับว่าปีนึงมา5คนสิ่งที่เราควรจะภูมิใจคืออะไรครับเราจะต้องอยู่ในเวลาของพระเจ้าและรอคอยการเทของมาของฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาเนี่ยเราทั้งหลายและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากเรารอคอยพระเจ้าแต่การรอคอยพระเจ้านั้นต้องรับการชำระซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีสิ่งต้องชำระแตกต่างกันบางคนที่ต้องรับการชำระมากคือปากไปอยู่ตรงไหนปากเสียประจำไปพูดตรงไหนวงแตกเนี่ยปากเสียต้องให้พระเจ้าชำระบางคนใจไม่ดีบางคนตาไม่ดีบางคนไม่ดีทุกส่วนให้ชำระเยอะนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ตามถ้าเรารับการชำระจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านเอเมนไหมครับพี่น้องอยากเห็นอัศจรรย์ท่ามกลางคริสตจักรไหมครับทำยังไงครับรับการชำระจากพระเจ้าอย่าใช้คำว่าความเชื่ออย่างเดียวนะเชื่ออย่างเดียวไม่รับการชำระไม่ได้ต้องรับการชำระจากพระเจ้าเอาละตอนนี้ดูด้วยกันต่อไป2ทิโมธีบท2ข้อ21ครับอ่านด้วยกัน2ทิโมธีบท2ข้อ27 1 2 3ถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างเจ้าของเรือนจะใช้ภาชนะนั้นก็ต่อเมื่อรับการชำระเมื่อรับการชำระเจ้าของเรือนก็จะใช้เพื่อการดีทุกอย่างได้เป็นประโยชน์ได้ถ้าไม่รับการชำระก็ไม่เป็นประโยชน์บอกคนข้างๆครับถ้าไม่รับการชำระก็ไม่เป็นประโยชน์
ดังนั้นเองสิ่งที่เรากำลังบอกกับพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญมากผมเน้นในเรื่องของการเวลานมัสการผมบอกว่าเราไม่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตนะเรากำลังนมัสการพระเจ้าแต่กันเองเมื่อเรากำลังนมัสการพระเจ้าเราไม่ได้มาโชว์ความสามารถของเราแต่เรากำลังยกย่องพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และสิ่งสำคัญมากคือเราต้องมีหัวใจที่อยากนมัสการพระองค์รับการชำระจากพระองค์นั่นคือการนมัสการไม่ใช่มาแสดงคอนเสิร์ตกันนะครับถ้ามาแสดงคอนเสิร์ตผมว่าฝีมือแค่นี้ผมไม่ดูไม่พอนะครับเรามาดูด้วยกันต่อไปคำว่าชำระตัวเนี่ยนะครับคำว่าชำระในที่นี้นะครับในภาษาฮีบรูภาษากรีกนะครับใช้คำว่าเอ็กคาไทโรเอ็กแปลว่าออกมาคาทาลอสแปลว่าล้างเรามีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องให้มันออกมาจากชีวิตพระเจ้าต้องล้างมันออกมาบางคนคาบสกปรกฝังในมันลึกมากแต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์สามารถล้างเราได้เอเมนไหมครับบางคนมีเหมือนกับบาดแผลลึกๆในชีวิตแต่พระเจ้าล้างเราได้เอเมนไหมครับพระเจ้าล้างได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราในจุดนี้นะเราดูด้วยกันต่อไปนะครับผมอยากจะให้ดูในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่5ในข้อ26นะครับอ่านด้วยกันในนั้นมีไหมแล้วครับอ่านด้วยกัน1 2 3เพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและด้วยพระวจนะมีสิ่งที่จะชำระเราได้เราจะเป็นคนที่รับการชำระจากพระเจ้าคือน้ำและพระวจนะพี่น้องทราบไหมครับว่าน้ำคืออะไรน้ำคือพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งถูกกล่าวในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่7อ่านด้วยกันครับต่อไปเลยในยอห์นบทเจ็ดข้อ38-39บอกว่าผู้ที่วางใจในเราตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลมาจากภายในผู้นั้นข้อ39สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณแก่ผู้ใดเพราะพระเยซูยังไม่ได้ทรงประเสบเกียรติกิจพระเยซูคริสต์เจ้าตอนที่ประสบเกียรติกิจแล้วยังครับเรียบร้อยแล้วพระองค์สิ้นพระชนแล้วและเวลานี้ถ้าเราวางใจเราจะได้รับอะไรครับพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อเรารับพระวิญญาณของพระเจ้าพระก็มีว่าเราจะรับการชำระด้วยน้ำด้วยพระวิญน้ำด้วยพระวจนะเราเองต้องรับการชำระด้วยน้ำด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกแล้วเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเราต้องหิวกระหายข้อ38อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ38อีกครั้งคนที่วางใจเช่นเราวางใจในพระเจ้าพระวิญญาณก็ถูกเติมในชีวิตของเราเมื่อหิวกระหายวางใจพระเจ้าชีวิตของเราจะรับการเติมจากพระวิญญาณของพระเจ้าแต่มันไม่พอเพราะพระคัมภีร์ในเอเฟซัสเมื่อสักครู่บอกว่าเรารับการชำระด้วยน้ำและด้วยพระวจนะกลับมาดูพระคัมภีร์เอเฟซัสเมื่อกี้ครับน้ำและพระวจนะเราพึ่งพระวิญญาณอย่างเดียวได้ไหมครับได้ไหมครับเราจะต้องพึ่งพระคำของพระเจ้าคริสตจักรต้องเน้นทั้งสองอย่างคู่กันเสมอเพราะเราจะรับการชำระจากพระเจ้ามีชีวิตที่ใช้การได้ไม่ใช่หนักด้านใดด้านหนึ่งต้องหนักทั้งสองด้านจะสนใจแต่พระชนะไม่สนใจพระวิญญาณได้ไหมครับไม่ได้สนใจแต่พระวิญญาณไม่สนใจพระชนะได้ไหมครับไม่ได้คริสตจักรต้องอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเสมอและนั่นคือสิ่งที่หนุนใจเราโยชูวารับการชำระจากพระเจ้าโดยน้ำและด้วยพระชนะต่อไปครับต่อไปเรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันอีกข้อหนึ่งครับในสดุดีบท119ข้อที่105นะฮะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสองเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรคาของข้าพระองค์พระคัมภีร์บอกเราบอกว่าชีวิตของเรานั้นต้องให้พระเจ้านำพระวจนะเป็นโคมสองเท้าเราไม่ใช่แค่เชื่อพระเจ้าแต่ให้พระวจนะเป็นโคมสองเท้าของเราเอาละครับมีในข้อที่7ของพระคัมภีร์โยชูวาบทที่3มาอ่านด้วยกันนะครับโยชูวาบท3ข้อ7ว่ายังไงพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราจะเริ่มยกย่องเจ้าให้เป็นใหญ่ในสายตาของบรรดาอิสราเอลเพื่อเขาจะทราบว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเมื่อโยชูวาทำตามคำของพระเจ้าเมื่อโยชูวายกย่องพระเจ้าเมื่อโยชูวารับการชำระจากพระเจ้าพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์จะเริ่มยกย่องโยชูวาให้เป็นใหญ่แต่การเริ่มนั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าโยชูวา
ไม่ได้รับการชำระจากพระเจ้าด้วยวันนี้เหมือนกันครับพี่น้องหลายคนมีคนที่เป็นคนที่มีความสามารถเยอะเป็นคนที่มีของประทานเพียบในชีวิตแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถถูกกลั่นออกมาได้ถ้าปราศจากการชำระด้วยน้ำและด้วยพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราครับเราแต่ละคนก็ต้องต่อสู้กันด้วยกำลังแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าและด้วยพระวจนะของพระองค์มีคนหนึ่งครับชื่อว่าเชตเพดดิงตันคนนี้เคยเป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่เก่งมากแต่เขาเกิดบาดเจ็บครับเขาบาดเจ็บจนถึงเขาต้องเข้าผ่าตัดถึง2ครั้งด้วยกันแต่คนคนนี้นะครับก็พยายามจะอดทนบากบั่นและต่อสู้จนสุดท้ายเขาสามารถจะกลับมาแล้วก็เล่นลีกอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บาดเจ็บไปนานผมนึกถึงภาพของชีวิตของคนเราหลายคนบาดเจ็บเหมือนกันเราอาจจะมีบาดแผลเยอะแยะในชีวิตแต่คนคนนี้พยายามบากบั่นด้วยวิธีของเขาคือโลกนี้และเขาก็สามารถจะรับกลับมาเพราะมีกำลังใจและการรักษาที่ดีของหมอแต่พี่น้องที่รักครับด้านจิตวิญญาณมันหนักกว่านั้นครับถ้าเราเองจะต้องกลับมาหาพระเจ้าและต้องกลับมายืนในสภาพที่จะต้องรับใช้พระเจ้าให้ได้ถ้าคนคนนี้สามารถกลับมาเล่นอเมริกันฟุตบอลได้ด้วยวิธีการรักษาของหมอและด้วยความตั้งใจของเขาพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงเป็นแพทย์ที่จะรักษาใจของเราพระองค์จะเป็นแพทย์ที่รักษาความรู้สึกของเราความผิดพลาดของเราและพระองค์จะนำเราคนที่บาดเจ็บทั้งหลายกลับมารับใช้พระเจ้าด้วยกันเพราะอะไรเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐดังนั้นวันนี้เมื่อเรามองเห็นคนหนึ่งล้มลงอย่าสมน้ำหน้าเขาเพราะเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามายืนอยู่ข้างหน้าสุดในการรับใช้พระเจ้าเพียงแต่ตัวเขาเองนั้นจะต้องกลับมาหาพระเจ้าด้วยความวางใจจริงใจกับพระเจ้าทอมใจกับพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าถ้าคนคนหนึ่งเคยล้มและลุกขึ้นมาได้ด้วยวิธีการของโลกเราที่เป็นฝ่ายวิญญาณมีพลังมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเอาละครับประการที่3คือชีวิตที่เชื่อฟังประการที่หนึ่งคือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอันที่สองชีวิตที่รับการชำระจากพระเจ้าอันที่สามคือชีวิตที่เชื่อฟังเรามาอ่านด้วยกันในข้อที่8นะครับแล้วเจ้าจงสั่งปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาว่าเมื่อท่านมาถึงริมแม่น้ำจอร์แดนจงหยุดยืนอยู่ที่แม่น้ำจอร์แดนและโยชูวากล่าวกับพระเจ้าอิสราเอลว่าจงมาที่นี่และฟังพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านข้อเดี๋ยวข้อแค่นั้นก่อนตอนนี้พระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระเจ้าให้อิสราเอลไปที่ไหนครับไปที่แม่น้ำจอร์แดนนึกภาพออกไหมครับแม่น้ำจอร์แดนเวลานั้นน้ำเต็มเปี่ยมตลิ่งเลยเพราะว่าทุกปีก็จะมีน้ำล้นตลิ่งและพระเจ้าให้ข้ามตอนไหนรู้ไหมครับข้ามตอนน้ำล้นตลิ่งพอดีเลยไปตอนนั้นพอดีน้ำกำลังเยอะเลยและพระเจ้าบอกไปยืนที่นั่นแต่ไม่ใช่ให้ลงไปทันทีนะพอไปยืนหยุดยัดบอกพระบิดาบอกว่าจงฟังพระดำรัสของพระเจ้าก่อนที่จะทำอะไรก็ตามฟังพระดำรัสของพระเจ้าก่อนเพราะพระดำรัสของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในการดำเนินชีวิตเรามาดูด้วยกันต่อไปนะครับในข้อที่10แล้วโยชูวากล่าวว่าด้วยเหตุนี้ท่านหลายจงทราบว่าพระเจ้าทรงพระชนได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและเพราะว่าและว่าพระองค์ทรงขับไล่คนคณาอันคนฮิตไทคนฮีไวคนปาเลสีคนเกอร์กาชีคนอโมไลและคนเยบุตให้พ้นจากหน้าท่านทั้งหลายแน่นอนให้ไปพูดตอนไหนครับไปพูดที่ตอนที่ยืนอยู่ที่หน้าน้ำบอกว่าเนี่ยนะเวลาท่านตั้งใจข้ามตรงนี้ไปนะท่านยังไม่เห็นหรอกว่าข้างหน้าเนี่ยชัยชนะจะเกิดขึ้นยังไงแต่เดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปชัยชนะจะเกิดขึ้นจะข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามก็ต้องข้ามเพราะอะไรครับเพราะยืนตรงนั้นแล้วเมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งครับพระเจ้ากำลังบอกเราบอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทำตามคำของพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ขับไล่พระองค์จะเป็นผู้ทำส่วนของเราเราทำของเราทำส่วนเล็กๆของเราแค่เชื่อฟังพระเจ้าทำตามคำของพระเจ้าส่วนที่เหลือพระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่วันนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาเยอะแยะในโลกที่บ้าคลั่งวันนี้เราทำส่วนเล็กๆของเราเดินไปกับพระเจ้าแต่ละวันเดี๋ยวพระองค์จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ข้างหน้าแต่การที่เราจะเดินไปในแต่ละวันกับพระเจ้านั้นหาใช่ง่ายไหมครับเพราะบางครั้งมีน้ำกั้นอยู่ข้างหน้าและเราก็ต้อง
ใช้ความเชื่อของเราที่จะต้องพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ต้องข้ามน้ำนี้นะแต่พระองค์บอกให้เราข้ามไปตามพระดำรัสของพระองค์ไม่ใช่เราบูมบามลงไปอย่าไปในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สั่งขอไปในทิศทางที่พระเจ้าสั่งให้เราไปแม้มันจะยากอย่างไรถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยเป็นไปได้แต่ถ้าเราไปในที่ยากโดยที่พระเจ้าไม่นำเราจะเจ็บปวดและเจ็บปวดทวีคูณดังนั้นไม่ใช่คริสเตียนไปในทิศทางที่คนอื่นไม่ไปนะครับแต่เราไปในที่ที่พระเจ้าสั่งเท่านั้นและเราจะไม่เจ็บปวดเอาละครับเรามาดูด้วยกันใน มีคนคนหนึ่งครับในคำว่ายาดาพี่น้องดูคำว่าในข้อที่10เมื่อสักครู่นี้คำว่าจะทราบได้ว่าเดี๋ยวเรามาอ่านข้อที่10อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาข้อที่10เมื่อสักครู่โดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านคำว่าโดยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบได้ว่านี่นะครับคำนี้มาจากคำว่ายาดาซึ่งแปลว่านะครับเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เพราะแน่ใจในสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเนี่ยนะครับเราได้เห็นในสิ่งเหล่านั้นเราจะยิ่งแน่ใจมากขึ้นมีคนหนึ่งครับชื่อออกัสตินนะครับท่านออกัสตินในรูปต่อไปครับท่านออกัสตินว่าอย่างนี้นะครับรูปต่อไปครับออกัสตินออกัสตินบอกว่าความศรัทธาคือความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นและรางวัลของความศรัทธาคือจะได้เห็นสิ่งที่เรามั่นใจหายไปนะครับเชื่อมั่นถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งใดก็ตามเรายังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อเราเชื่อมั่นอย่างแท้จริงเราจะได้รับรางวัลในสิ่งที่เราเชื่อมั่นนั้นพี่น้องเข้าใจไหมดังนั้นเองวันนี้น้ำอยู่ข้างหน้าแล้วพระเจ้าบอกว่าให้ข้ามนี้ไปเมื่อเรายินดีที่จะข้ามโดยความเชื่อเราจะได้เห็นอีกฝากของแม่น้ำคือชัยชนะถูกต้องไหมครับดังนั้นเองสิ่งที่เราต้องทำวันนี้คือมีความเชื่อที่จะข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปโดยที่ให้ปุโรหิตไปยืนก่อนแล้วพวกที่ต้องนำหน้าคือปุโรหิตอ่ะพวกผู้นำทั้งหลายต้องไปยืนก่อนนะเดินลงไปก่อนแล้วน้ำก็จะแยกออกไอ้คนอื่นง่ายนะไอ้คนที่ยากที่สุดคือผู้นำที่ต้องเดินลงไปก่อนให้น้ำแยกแต่เขาต้องทำไหมครับเขาต้องทำเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาประทับใจ คนหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่มีความตั้งใจกับพระเจ้ามาก3คนด้วยกันมีรูปด้วยครับมีรูปโกแวนเอาละครับ3คนนี้นะครับคนแรกชื่อวอเตอร์โกแวนคนที่2ชื่อโรแลนด์บิงแฮมคนที่3นะครับเขาชื่อว่าโทมัสเคนนะฮะคนที่อยู่ข้างสุดเนี่ยนะครับรูปมันตกไปนะครับรูปมันข้างล่างเนี่ยคนที่มีหนวดคนเนี้ยนะครับชื่อว่าโกแวนนะครับแล้วคนที่คนอยู่ตรงกลางนั้นชื่อว่าเคนนะครับและอีกคนหนึ่งที่อยู่สุดท้ายชื่อบิงแฮมผมกำลังกล่าวถึงว่าคนเหล่านี้ในปี1893คนที่อายุคนแรกนั้น25ปีคนที่2นั้น23ปีและคนสุดท้ายนั้นอายุ21ปีเท่านั้นเอง3คนนี้ตั้งใจไปไนจีเรียครับไปประกาศพระนามพระเจ้าตั้งแต่อายุเพียง20กว่าปีไปรับใช้พระเจ้าในปี1893พี่น้องสมัยก่อนนั้นโคตรลำบากเลยแต่คนเหล่านี้ตั้งใจจะไปและในปีแรกที่ไปถึงนั่นเองปรากฏว่า2คนแรกที่เราเห็นนะครับ2คนเนี้ยเสียชีวิตใน 2-3 เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าคนที่ชื่อคนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าบิงแฮมก็ตัดสินใจครับเดินทางกลับประเทศไปทำอะไรทราบไหมครับไปรวบรวมพลใหม่แล้วกลับมาอีกครับในปี19901990กลับมาอีกครับแล้วล้มเหลวอีกกลับไปใหม่ปี1901มาอีกครับและมิชชันนารีถูกก่อตั้งขึ้นที่ไนจีเรียตายไป2คนล้มเหลว2ครั้งแต่เขาไม่ล้มเลิกทำไมไม่ล้มเลิกเพราะเขารู้ว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าและเขายินดีจะไปทุกปีวันอีสเตอร์เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีมิชชันนารีแบบ EP ดันเล็บที่มาก่อตั้งพวกเขาไม่ล้มเลิกเพื่อคนไทยท่านเสียชีวิตที่ประเทศไทย
ผมอ่านประวัติศาสตร์ของท่านท่านอยู่เพียงไม่กี่ปีและท่านเสียชีวิตในประเทศไทยเพราะเห็นแก่คนไทยเพื่อจะนำข่าวประเสริฐนี้มายังคนไทยแต่นั่นเองณวันนี้เราสานงานเหล่านั้นต่อเพราะเรารักคนไทยอยากประกาศเรื่องพระเจ้ากับคนอื่นๆถ้าเราเข้าใจคำว่าพระบัญชาของพระเจ้าเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระองค์คืออะไรวันนี้ยากยังไงเราจะไม่ท้อเอเมนไหมครับข้างหน้ามีงานที่ต้องทำเยอะแยะอย่างที่ผมบอกแล้ว100ปีเป็นสิ่งที่ดีครับเราจัดงานแต่ถ้า100ปีที่เราจัดงานแล้วไม่ได้กระตุ้นอะไรเราเลยอย่าไปจัดเสียเวลาครับถ้า100ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้กระตุ้นโอ้ยเราได้แค่นี้เหรอเราทำมากกว่านี้เราขอบคุณพระเจ้าที่ผู้อาวุโสเหล่านั้นได้รับใช้พระเจ้ามามากมายเราไม่ขอทำอะไรเลยเราจะทำให้มากกว่านี้นั่นแหละสมควรจัด100ปีแต่ถ้า100ปีแล้วเราจัดงานเป็นงานอะไรก็ไม่รู้มาจัดแล้วก็จบผมว่าเสียเวลาเสียงบประมาณความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่เราจัดงานแต่ความยิ่งใหญ่คือชีวิตของเราทำตามพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องต้องแยกแยะนะว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไรเราพยายามทำอลังการงานสร้างแต่ขอบอกว่างานที่สำคัญที่สุดคือชีวิตจะต้องอลังการทำตามที่พระเจ้าบอกไปที่พระเจ้าให้ไปและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการผมเขาบอกนะครับต่อให้เราจัดงานสวยงามมีนักร้องร้อยคนร้องเพลงประสานเสียงไพเราะเพราะพริ้งมีแขกเกลือมาเต็มก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำโดยมีจิตสำนึกว่าฉันจะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องจัดงานนะครับกำลังบอกว่าสิ่งสำคัญคืออะไรเท่านั้นเองเอาละครับดูด้วยกันต่อไปชีวิตที่เชื่อฟังเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับประการสุดท้ายคือชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อคนเรายำเกรงพระเจ้ารับการชำระจากพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเราจะเห็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ข้อ14ครับดังนั้นเมื่อประชาชนยกออกจากเต็นท์ของเขาทั้งหลายเพื่อจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพราะปุโรหิตหามหีบสัญญาไปข้างหน้าประชาชนข้อ15ครับเมื่อคนหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงแม่น้ำแล้วจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอข้อ16ครับน้ำที่ไหลมาจากข้างบนก็หยุดและนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปที่เมืองอดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองเซเลทานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอาราบาคือทะเลเค็มนั้นก็ขาดกันสิ้นแล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเจริโคพระคัมภีร์ตัวนี้กำลังบอกอะไรกับเรากำลังบอกว่าพอพวกเขาข้ามแม่น้ำตามคำสั่งของพระเจ้าข้อ15อีกครั้งครับเมื่อปุโรหิตหามหีบมายืนอยู่นั้นก้าวลงไปปั๊บบึ้มก้าวตอนไหนครับตอนที่น้ำเต็มตลิ่งน่ากลัวนะน้ำเต็มตลิ่งอะนะพี่น้องเคยเห็นน้ำเวลาแม่น้ำตังที่มันเต็มตลิ่งไหมครับมันจะไหลเชี่ยวและรุนแรงมากเขาต้องก้าวลงไปข้อ16ครับและบอกว่าไงน้ำที่ไหลมาข้างบนก็นูนขึ้นแรงที่ลงไปอ่ะบึ๊บไม่ใช่นูนขึ้นแล้วเราก็ลอยไปใช่น้ำก็จะกองอยู่ที่นั่นเพราะอะไรครับเพราะรากฐานที่มันคงคือพระเจ้าพระองค์ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตที่เชื่อฟังและคนที่เชื่อฟังก็จะมีประสบการณ์ที่เกินความเข้าใจฮาเลลูยาแต่นั่นเองถ้าพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องจะเห็นสิ่งที่เกินความเข้าใจในชีวิตแน่นอนจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าพระองค์ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่เสมอพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกนะครับพระองค์ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่แต่เราต้องเชื่อฟังพระองค์เจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเรารับประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วประทับใจนะพระคัมภีร์บอกว่าให้เก็บก้อนหินมาซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการขอบคุณพระเจ้าลักษณะของคริสตจักรจะต้องเรียนรู้จากการขอบคุณพระองค์อยู่เสมอและจะขอบคุณยังไงเดี๋ยวค่อยพูดข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงว่าเมื่อก้าวลงไปด้วยความเชื่อน้ำก็จะเป็นเนินข้ามไปด้านนู้นนะครับข้อ17ครับและปุโรหิตผู้หามหีบสัญญาของพระเจ้ายืนมั่นบนดินแห้งขอบคุณพระเจ้าปุโรหิตไปยืนนู่นตรงไหนครับดินแห้งตอนแรกมีอะไรครับมีน้ำแล้วเดินลงไปพอยืนลงไปดินแห้ง
แห้งเลอะลงไปแห้งคนที่เปียกคนเดียวคือปุโรหิตเปียกตอนน้ำเท่านั้นเองแต่เมื่อเดินลงไปดินแห้งแต่ไม่ได้บอกว่าตัวไม่เปียกนะพอเดินไปเนี่ยชายเสื้อต้องเปียกแน่แต่พอลงไปปั๊บดินแห้งดินแห้งบางทีพวกผู้นำทั้งหลายท่านจะต้องยอมเสียสละบ้างนะยอมเปียกนิดหน่อยขอหนุนใจเรานะวันนี้ก้าวข้ามแม่น้ำโดยพระเจ้าแล้วประสบการณ์ที่เรามีนั้นจะยิ่งใหญ่มากกองทัพของพระเจ้าจะต้องเป็นกองทัพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์คริสเตียนต้องมีประสบการณ์และพระคัมภีร์บอกให้เราหนุนใจกันและกันใช่ไหมด้วยอะไรครับด้วยความเชื่อที่เราได้รับแต่ละคนมีพระพรเยอะแยะที่เราได้รับผมมีการไปในหลายที่นะครับเขาเล่าพระพรนั่นพระพรนี่ตื่นเต้นมากถ้าพี่น้องมีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องที่ลันตาเนี่ยนะครับพี่น้องที่ลันตาเนี่ยเขาจะมีชั่วโมงขอบคุณพระเจ้ากันก่อนจะมีการนมัสการเขาจะขอบคุณพระเจ้ากันพี่น้องทราบไหมครับเขาแย่งกันขอบคุณน่ะคนนั้นขอบคุณเรื่องนี้คนนี้ขอบคุณเรื่องนั้นขอบคุณกันเดี๋ยวกันเองเราเห็นพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นแต่หลายครั้งเราถามบอกว่าใครมีพระพรจะไปแบ่งปันครับเงียบฉันเก็บพระพรไว้ในใจของฉันเหมือนเก็บมานาไว้ในโถแล้วสุดท้ายมันจะเน่านะครับเราต้องให้เป็นพรให้กับคนอื่นประสบการณ์ที่ได้รับมันควรจะเป็นพรให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราเอเมนไหมครับเก็บสิ่งที่ดีๆไว้เพื่อจะให้คนอื่นเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับเอาละครับเรามาดูด้วยกันต่อไปในพระวจนะของพระเจ้าสุดท้ายแล้วกันในสดุดีบทที่18ข้อ30อ่านได้กันครับ1 2 3สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมรรคาของพระองค์บริบูรณ์พระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโลกของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์พระคัมภีร์บอกชัดเจนบอกว่าสำหรับพระเจ้ามรรคาของพระเจ้าพิสูจน์เห็นจริงคนที่เห็นปั๊บก็จะรู้ว่าเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าพี่น้องพิสูจน์พระเจ้าอยู่ทุกวันไหมครับทุกวันไหมเราติดตามพระเจ้าเราจะพิสูจน์เห็นจริงว่าพระเจ้าทำอะไรบ้างในชีวิตของเราแล้วลองพูดพิสูจน์แล้วเราก็จะบอกคนอื่นว่านี่นะพระเจ้าเป็นจริงอย่างนี้กับฉันนะแล้วคนอื่นจะรับพรจากตัวของเรานั่นคือสิ่งที่หนุนใจพี่น้องนะครับสี่ประการในวันนี้สี่ประการในวันนี้นะครับประการที่หนึ่งลักษณะคริสตจักรที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างถูกต้องหนึ่งจะต้องมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอันที่สองเป็นชีวิตที่รับการชำระจากพระเจ้าอันที่สามเป็นที่เชื่อฟังพระเจ้าประการที่สี่ชีวิตที่ประสบการณ์กับพระเจ้าและในสัปดาห์ที่ห้าเป็นชีวิตที่ใคร่ควรพระคุณของพระเจ้าซึ่งเราจะพูดในสัปดาห์หน้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ข้าหลายมาในวันนี้คริสตจักรจะครบรอบ100ปีอีกไม่กี่วันเราจะจัดงานฉลองครบรอบ100ปีในเดือนพฤศจิกายนแต่สิ่งที่ข้าหลายเรียนรู้ในวันนี้ว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้เราเคลื่อนไปด้วยหัวใจที่ยำเกรงพระองค์ด้วยหัวใจที่รับการชำระด้วยหัวใจที่เชื่อฟังพระองค์ด้วยชีวิตที่มีประสบการณ์พระองค์เจ้าข้าโปรดใหญ่ของหลายเน้นด้านใดด้านหนึ่งจนลืมสิ่งที่พระองค์ทรงพระประสงค์ทั้งหมดขอโปรดให้หัวใจของหลายถ่อมลงเพื่อจะให้เกียรติพระเจ้าผู้ทรงนำหน้าของหลายเราจะให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าเพราะข้าหลายมีความจำกัดในโลกนี้มากมายโปรดยกโทษในหลายครั้งที่ข้าหลายไม่ได้ใส่ใจที่จะให้พระชนะมาเป็นจริงในชีวิตขอโปรดชำระข้าหลายเป็นภาชนะที่ใช้การได้พระองค์ทรงทราบดีพระองค์ทอดพระเนตรดูภายในข้าหลายว่ามีความบกพร่องอย่างไรและวันนี้พระองค์จะข้าหลายได้เข้ามาที่นี่เพื่อจะรับการชำระจากพระองค์เพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เพื่อจะเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้การได้พระเจ้าค่ะพี่น้องที่รักครับในวันนี้พระชนะที่มาถึงเราทั้งหลายเรารู้ว่าการที่เราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีความตั้งใจพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จถ้าพี่น้องตั้งใจกับพระเจ้าวันนี้ตั้งใจว่าจะยำเกรงพระเจ้าตั้งใจว่าจะเชื่อฟังพระเจ้ารับการชำระจากพระเจ้าและจะมีชีวิตที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าถ้าพี่น้องตั้งใจพี่น้องจะได้รับจากพระเจ้าแน่
เพราะด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์พระองค์จะทรงกระทำวันนี้ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าตัวเองยังต้องการพลังจากพระเจ้าเพื่อจะไปถึงจุดนั้นขอพี่น้องยืนขึ้นอธิษฐานขอพลังจากพระเจ้าได้พระเจ้าข้าอีกวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาที่นี่นิมิตที่พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าเป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงวางให้กับข้าพเจ้าแผนการที่พระองค์ได้ทรงเตรียมกับข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่นักและด้วยกำลังที่ข้าพเจ้ามีวันนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเรียกโยชูวาให้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อชัยชนะอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้าขอถ่อมใจลงต่อพระพักของพระองค์เจ้ายอมรับความต่ำต้อยของตัวเองยอมรับความบกพร่องของตัวเองยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและขอฤทธิ์อำนาจแห่งพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงพระเมตตาเหนือข้าพเจ้าโปรดเทฤทธิ์เด็ดของพระองค์เจ้าความเข้าใจและความสำเร็จของพระองค์ทำการข้าพเจ้าด้วยและข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะได้รับโดยพระองค์เจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเชิญนั่งครับ